รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองคุณผู้ชมครับสว.ร้อยสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมมารื้อฟื้นความหลังมีคำถามอยากจะถามทะเลครั้งแรกในชีวิตที่คุณผู้ชมเห็นคือที่ไหนสำหรับรุ่นเราอ่ะการมาบางแสนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยนะพอแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลบางแสนบางแสนวันนี้ยังมีมนดูสิยังสงบยังสวยงามว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามาเที่ยวแถวชลบุรีอ่ะมีร้านขายของกินอร่อยอร่อยนะต้องมาร้านนี้ผัดไทยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาหารอื่นๆก็อร่อยอร่อยแต่ฉันจะหาเจอไหมเนี่ยพอเดี๋ยวตั้ง Google Map ตามไปเที่ยวกันนะคุณคุณเปิ้ลคะร้านของเรานี่ชื่อผัดไทยไข่ปูงาดำแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูค่ะประธานโทษทำไมชื่อยาวยังกับสถานีรถไฟอย่างนั้นล่ะคะค่ะเดิมทีร้านเราชื่อร้านผัดไทยเทวดานะคะผัดไทยเทวดาใช่ค่ะใช่ทำไมชื่อผัดไทยเทวดาล่ะตั้งชื่อให้ดูสูงส่งให้น่าทานนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วเปิดทั้งหมดมานานกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะคะค่ะโอ้เปิดมาเกือบ10ปีมีหน้าใครๆเขาบอกว่าถ้ามาแถวบางแสนมาแถวนี้ก็ต้องมานั่งรับประทานร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ปิดดึกไหมคะปิด1ทุ่มค่ะอ๋อปิด1ทุ่มแล้วก็ต้องขอบอกว่าร้านนี้มารับประทานเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวนะคะเห็นบอกว่าไม่มีขายพวกบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ไม่มีเลยไม่มีค่ะเป็นร้านเรียกว่าร้านสะอาดร้านสีขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเปิ้ลแนะนำเมนูหน่อยซิมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีผัดไทยเทวดานะคะค่ะก็จะรวมทุกอย่างซิกเนเจอร์ใช่ค่ะใครมาต้องสั่งแล้วก็อันนี้ถ้าขออนุญาตชิมไปเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะร้านนี้ผัดไทยของเราดังเขาบอกว่าดังมากเลยสาเหตุที่ดังเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำปรุงเราอร่อยหรืออะไรยังไงคะค่ะน้ำปรุงของเราจะกลมกล่อมแล้วก็จะมีงาดำงาดำผสมลงไปในนี้ด้วยนี่เป็นเส้นๆจุดๆคืองาดำใช่ค่ะจะทำให้หอมงาดำด้วยค่ะงาดำให้หอมแล้วก็มีเกลือกรอบใช่โอ้ใส่ไปแล้วหอมด้วยนะดมสิมาหอมงาผู้ตายอร่อยจริงๆนะอร่อยนะคะค่ะเข้มข้นนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะค่ะมีมะขามเปียกอ่อนๆหอมรู้เลยว่าเนี่ยปรุงเองไม่ได้ซื้อซอสสำเร็จใช่ป่ะใช่ค่ะทางร้านทำน้ำปรุงเองค่ะหรอทำขายไหมน้ำปรุงอ่ะก็ทำขายด้วยนะคะทำส่งด้วยค่ะโอ้ตายน้ำปรุงก็มีขายด้วยนะคุณใช่ค่ะประธานพ่อแล้วนี่ใกล้ๆเลยนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกะเพรากั้งค่ะกะเพรากั้งก็ต้องรับประทานกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขออนุญาตทานเปล่าๆก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยเน้นข้าวอะค่ะขนมนี่คือแกงบวชเผือกค่ะขอโทษนะครับขนมไทยแบบนี้แทบจะไม่มีใครทำขายแล้วทางร้านเรามีขนมให้ฟรีนะคะทุกวันอันนี้ฟรีเหรอคะฟรีค่ะฟรีอุ้ยตายคุณกินอาหารก็ราคาถูกจนแถมขนมฟรีใส่ถุงกลับบ้านอีกได้ไหมได้ค่ะอีกเหรอว้าทำไมใจดีขนาดนี้ เป็นคนแปลกนะกินข้าวกินขนมแล้วก็กลับมากินข้าว เป็นผสมกันได้หมดเลยช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูปลาหวานค่ะวิธีทำปลาหวานใส่เนื้อปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นล้างเมือกปลาออกให้หมดเติมเกลือไทย
น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ค่ะวางเนื้อปลานิลที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน40นาทีหรือจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลานิลที่อบไว้ลงจี่จนกระทั่งสุกเหลืองตักใส่ภาชนะโรยงาขาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาหวานคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแซ่บไม่เหมือนใครนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำสูตรนี้อร่อยนะเข้มข้นด้วยน้ำปลาต้มสุกตาแม่บุญล้ำต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำปลาตาแม่บุญล้ำนอกจากจะเอาไปทำเมนูตำยำผัดแล้วเราก็เอามาปรุงในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยมักหลายเด้อเพราะรสชาติมันเข้ากันเข้ากันเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำเครื่องเทศเริ่มจากใส่ลูกผักชีคั่วลงในภาชนะตามด้วยยี่หร่าคั่วลูกกระหวานคั่วอบเชยคั่วเม็ดพริกไทยขาวพริกหอมคั่วและโป๊ยกั๊กคั่วโขลกพอแหลกจากนั้นก็นำเครื่องเทศที่โขลกไว้ใส่ลงในผักขาวบางห่อจัดทรงให้มันสวยงามเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปลงในภาชนะตามด้วยเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่รากผักชีข่าข้าวโพดหัวไชเท้าใบเตยเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำฝานเหลืองสูตรปลาโหน่งที่หอมกลิ่นโหน่งเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมรับรองอร่อยจนหยุดซดไม่ได้เลยล่ะครับและใส่กระเทียมดองคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นพริกขี้หนูป่นน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำเคี่ยวต่ออีกประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะครับใส่เลือดหมูสดกะทิสำเร็จรูปรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนๆแล้วก็เตรียมไว้สำหรับการทำเป็นน้ำซุปนะครับวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำใส่หมูหั่นเป็นชิ้นๆตับหมูลูกชิ้นหมูลงลวกในน้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้เติมน้ำซุปโรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกผัดน้ำมันตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้มันสวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำบอกได้เลยนะว่าตำรับเนี้ยอร่อยแซ่บเข้มข้นจนลืมก๋วยเตี๋ยวสูตรเดิมๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตราแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูไหนก็อร่อยเหมือนมีมืออาชีพมาทำให้รับประทานเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำสวัสดีครับ